าวอัพ19:17 น.พันเอกอธิสิทธิ์เผยที่ประชุมครม.รับทราบแผน6มาตรการรัฐบาลดูแลประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์เน้นให้ความสำคัญการใช้รถใช้ถนน19:29 น.พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติลงพื้นที่ตรวจสอบการให้บริการแอปพลิเคชัน Police I Love You พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ช่วงเทศกาลสงกรานต์เน้นย้ำห้ามลาเพราะต้องอำนวยความสะดวกให้ประชาชน19:41 น.โฆษกรัฐบาลชี้ปมขยายอายุเกษียณราชการทำสังคมสับสนยังไม่ชัดเจนต้องศึกษารออีกหลายขั้นตอนล่าสุด19:55 น.บริษัทหลักทรัพย์ AEC ประเมินหุ้นไทยสัปดาห์นี้แกว่งตัวในกรอบ 1,690 ถึง 1,755 จุดชี้สงครามการค้าสหรัฐและจีนฉุดเศรษฐกิจมองหุ้นไทยยังผันผวนสูง INN News Round Up